ัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะเบนก็พาท่านผู้ชมมายังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและถ้ามาที่นี่นะคะต้องแวะมาเที่ยวค่ะคือที่บึงฉวาถือว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและเพื่อไม่การเสียเวลาถ้ามาที่สุพรรณบุรีแล้วเนี่ยเราจะต้องมารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำค่ะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือปลาม้านั่นเองค่ะปลาม้ามีชื่อสามัญหรือภาษาอังกฤษว่า Zodiac Croaker ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bosimania microlepis มีถิ่นอาศัยพบในทะเลและบริเวณแม่น้ำเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางประกงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำโขงลักษณะลำตัวเพรียวยาวและแบนข้างมากพื้นลำตัวสีเงินแวววาวแผ่นหลังมีสีคล้ำออกเทาดำใต้ท้องสีขาวเกล็ดมีขนาดเล็กละเอียดส่วนหัวลาดลงปากกว้างมีแผงฟันในปากมีครีบ7ครีบโดยครีบอกครีบท้องและครีบทวารจะมีเส้นก้านครีบแข็งและแหลมคมลักษณะเหนียงครีบหลังมี2ส่วนเชื่อมติดกันอุปนิสัยรักสงบไม่ก้าวร้าวชอบกบดานตัวนิ่งอยู่ตามพื้นปกติเวลาว่ายน้ำจะเชื่องช้าแต่เวลาตกใจหรือพุ่งงับเหยื่อจะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วทางอีสานนั้นจะเรียกปลาม้าว่าปลากวางแต่มีน้อยมากขอออกมาหรือเปล่าคะครับสวัสดีครับใช่ครับค่ะเบนอยากจะมาขอความรู้กับท่านผอ.เรื่องเกี่ยวกับปลาม้าค่ะครับเชิญครับท่านคะทำไมถึงเรียกว่าปลาม้าล่ะคะเนื่องจากปลาชนิดนี้มีครีบหลังใหญ่คล้ายแผงคอม้าแล้วก็สามารถร้องเสียงได้เหตุที่ร้องเสียงได้เนื่องจากมีกระเพาะลมขนาดใหญ่เวลาการเคลื่อนที่ลมของกล้ามเนื้อกระเพาะลมทำให้เกิดเสียงคล้ายม้าเราจึงเรียกว่าปลาม้าครับแล้วที่เบนเห็นนะคะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีอำเภอบางปลาม้าเกี่ยวข้องกันไหมคะผอ.ครับมีที่จังหวัดสุพรรณมีอำเภอหนึ่งเรียกว่าอำเภอบางปลาม้าซึ่งในอดีตเคยมีปลาม้าเป็นจำนวนมากครับจึงเรียกว่าอำเภอบางปลาม้าครับท่านผอ.คะแล้วเราจะสามารถพบเห็นปลาม้าได้จากที่ไหนบ้างคะที่จังหวัดสุพรรณนี่สามารถพบเห็นปลาม้าได้เขื่อนกระเสียวครับอำเภอด่านช้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรสามารถจับปลาได้เดือนละ 3-4,000 กิโลกรัมครับแต่เนื่องจากในแหล่งน้ำอื่นแล้วเนี่ยปริมาณปลาม้าลดลงมากศูนย์วิจัยพัฒนาโปรงจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นความสำคัญของตัวนี้โดยท่านผอ.สมหวังพิมลบุตรเป็นคนริเริ่มคนแรกนำปลาม้าไปปล่อยแล้วก็ทำการเพาะขยายพันธุ์สวัสดีค่ะท่านผอ.สมหวังค่ะเบนมีคำถามนะคะอยากจะถามท่านถึงสาเหตุแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะที่ท่านได้เพาะพันธุ์ปลาม้าแรงบันดาลใจเดิมคงก็เหมือนปลาปกตินะเราก็เพาะปลาไปตามปกติหลายชนิดมันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นผมช่วงแรกๆผมอยู่เชียงใหม่อยู่ภาคเหนือโอกาสที่จะทำปลาม้าซึ่งมันไม่มีมาอยู่มีโอกาสมาเป็นทำงานอยู่ที่แถวชัยนาทปากกลางซึ่งเป็นพื้นบ้านเดิมเนี่ยเราก็มาดูทวนทีละอย่างปลาอะไรก็ยังเหลือเห็นมีปลาม้าถูกไหมค่ะก็ทางกรมประมงเขาก็พยายามที่จะเพาะพันธุ์อยู่นะหลายๆคนนักวิชาพี่ๆทั้งหลายก็พยายามจะทำกันอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเท่าที่ดูนะค่ะประวัติเดิมหนึ่งเป็นปลาที่เป็นปลาทะเลเก่าปลาม้านี่คือเป็นปลาทะเลเก่าที่แล้วอพยพแล้วพัฒนาการกลายมาเป็นปลาน้ำจืดแล้วไอ้ความยุ่งยากนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยังไงอะคะปลาม้าเนี่ยนะครับปลาหลายๆชนิดปลาน้ำจืดถ้าเราเหนือถ้าพูดถึงว่าปลาบอกว่าปลาในตลาดเยอะแยะนะแต่ว่าการที่จะได้ปลาเป็นๆมีชีวิตแล้วมาอยู่กับเราแล้วก็ทำความเข้าใจกันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ปลาในคอเลียมที่บึงจังหวัดที่เห็นเนี่ยนะแต่ละตัวที่เห็นในตู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ว่าง่ายนะครับนะในร้อยตัวบางทีจะเหลือไม่เกือบจะไม่เหลือเลยก็มีนะครับในแผ่นดินนี้นะมีสองพระองค์กับราชวงศ์เท่านั้นที่เป็นแบบอย่างที่พวกข้าราชการต้องดำเนินชีวิตและต้องกระทำเพราะเป็นความ
ปรารถนาของพระองค์ที่อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีใช่คืนปลามาค่ะก็อย่างมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะเพราะพระองค์ตัดก็เป็นอย่างหนึ่งท่านทิพย์ดีปอดก็เลยบอกว่าเออถ้าเพาะปลามาได้ให้10ขั้นขั้นคือกี่ปีติดไม่รู้นะแรงบันดาลใจมันไม่ถึงแค่แรงบันดาลใจแต่ว่ามันเหมือนท้าทายบ่อเยอะๆที่เห็นนี่ก็คือบ่อที่เราใช้อนุบาลลูกปลาหมาซึ่งรายละเอียดนั้นมีรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมจะแนะนำให้น้องเบนรู้จักกับคุณสุรศรีซึ่งเป็นนักวิชาการประมงของศูนย์สุพรรณซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาหมาเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะพี่สุรศรีค่ะเรียกพี่น้ำก็ได้ค่ะค่ะพี่น้ำคะเป็นคำถามค่ะว่าวิธีการเพาะพันธุ์ปลาหมาเนี่ยยุ่งยากบ้างไหมคะก็เดี๋ยวอธิบายไว้อย่างนี้แล้วกันเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เราต้องขนลำเลียงพ่อแม่พันธุ์มาก่อนก็คือเราจะขนลำเลียงพ่อแม่พันธุ์มาจากธรรมชาตินะคะอย่างที่นี่ที่ไปก็คือปี2543เราจะไปขนลำเลียงพ่อแม่พันธุ์จากเขื่อนชัยนาทนะคะในน้ำเจ้าพระยาแล้วก็นำทำการขนลำเลียงมาไว้ที่ศูนย์เราแล้วก็พักรักษาพ่อแม่พันธุ์เพราะเขาจะมีการบาดเจ็บจากการขนย้ายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เมื่อรักษาพ่อแม่จนเขาค่อนข้างปกติแล้วเราก็จะจัดทำระบบอย่างเมื่อกี้ที่ท่านผอ.พาเดินไปดูนะเป็นระบบน้ำหมุนเวียนจะทำระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เราก็มีการดูแลก็คือให้อาหารให้อาหารพ่อแม่เขาเพื่อให้เขาเจริญเติบโตเป็นปกติพอไปจะมีช่วงที่ออกลูกได้ก็ประมาณสักจากการหมุนเวียนปีถึง2ปีถึงจะให้ลูกเราได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูความสำเร็จของปลาม้าที่บ่ออนุบาลกันดีกว่าค่ะปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วซึ่งในฤดูผสมพันธุ์สามารถส่งเสียงร้องได้เหมือนม้าและกระเพาะของปลาม้าขึ้นชื่อมากในการทำกระเพาะปลาเพราะมีกระเพาะขนาดใหญ่ซึ่งสามารถพองลมทำให้เกิดเสียงได้เราไปดูปลาม้าที่เขื่อนกระเสียวกันดีกว่าค่ะว่าจะตัวโตสักแค่ไหนและจะสร้างรายได้ให้กับชาวประมงสักเท่าไหร่ตามเบนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่พีรศักดิ์สวัสดีค่ะพี่สมนึกค่ะอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่เรามีการเพาะพันธุ์ปลาเนี่ยค่ะปลาม้าจากกรมประมงแล้วเนี่ยแล้วก็จากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างคะพี่ก่อนอื่นต้องขอท้าทายก่อนนะว่าปลาม้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะกรมประมงโดยศูนย์พัฒนาประมงจังหวัดสุพรรณบุรีนะได้เพาะขยายพันธุ์ปลาม้านะมาปล่อยแหล่งน้ำโดยเฉพาะเขื่อนอย่างน้ำเขื่อนกระเสียวนะเมื่อประมาณเท่าที่จดสติไว้ครับเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมานะอยู่หน้าประมาณสักปี46นะปี46นะปี46นี่นึกมาปล่อยเริ่มต้นน่าจะประมาณสักหมื่นตัวแล้วก็ทยอยปล่อยบ้างแต่ว่าคงจะไม่มากนะอาจจะปีละสัก1,000ตัว2,000ตัวเนี่ยหลังจากที่ชาวประมงอ่ะนะคะจับปลามาแล้วเนี่ยขนาดเท่าไหนคะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็ตอนนี้จะมีไซส์ครึ่งโลขึ้นไปครับถึง1กิโลก็จะทำปลาเค็มครับแล้วสามารถไปทำอาหารอื่นๆก็มีไซส์1โลก็เป็นปลาเผาครับอ๋อเป็นปลาเผาก็คือส่งให้กับตามตลาดตามตลาดครับร้านอาหารนั่นเองครับปลาม้าจะกลับคืนสู่ธรรมชาติและแหล่งที่เคยชุกชุมอีกครั้งรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรที่จะนำไปเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ในโอกาสต่อไปปลาม้าจะคืนสู่สายน้ำจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของปลาม้าดีขึ้นซึ่งเป็นปลาที่เคยมีในท้องถิ่นแห่งนี้ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง